้องบอกว่าโดยปกติแล้วนะครับลำโพงของ Waffledeel เนี่ยจะเป็นลำโพงที่คุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะครับในเรื่องของคุณภาพเสียงแล้วก็ราคาเนี่ยมันไปด้วยกันได้ดีเลยนะครับใครที่เป็นแฟนของ Waffledeel อยู่แล้วเนี่ยจะทราบกันเป็นอย่างดีเลยนะครับซึ่งวันนี้เราจะอยู่ด้วยกันทั้ง2รุ่นเลยนะครับกับ Diamond Studio 5BT แล้วก็ Diamond Studio 7BT นั่นเองครับก่อนจะไปชมคลิปนี้กันนะครับฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับผมแล้วก็ตอนนี้นะฮะเรามี TikTok แล้วนะครับฝากเพื่อนๆเข้าไปกดติดตามแล้วก็กดหัวใจให้กับพวกเราด้วยนะครับเอาละครับเรามาเริ่มกันที่รุ่นพี่ของเขาก่อนเลยดีกว่านะครับกับตัว Diamond Studio 7BT นั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกว่าในรุ่นนี้เนี่ยนะครับก็จะมีขนาดที่ใหญ่กว่านะครับคือถ้าเกิดใครที่มีพื้นที่ห้องกว้างๆนะครับก็สามารถที่จะเลือกใช้เป็นตัวนี้ได้เลยนะฮะโดยขนาดของเขานะครับเริ่มกันที่ความสูงก่อนเลยนะครับจะอยู่ที่340มิลนะครับความกว้างเนี่ยจะอยู่ที่210มิลแล้วก็ด้านลึกเนี่ยนะครับจะอยู่ที่260มิลนั่นเองครับมาตอนที่ตัวบริเวณด้านหน้ากันบ้างนะครับก็จะเห็นว่ามันจะมีตัวดอกลำโพงนะครับก็คือจะมีในส่วนของตัววูฟเฟอร์นะครับจะอยู่ที่ 6.5 นิ้วนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวทวิตเตอร์เนี่ยจะมีขนาดอยู่ที่1นิ้วด้วยกันนะครับโดยตัวกำลังขับของเขานะครับจะอยู่ที่300วัตต์นั่นเองนะครับผมถือว่าเป็นตัวที่ให้พลังเสียงได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆนะครับแล้วก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับด้วยความที่รูปร่างหน้าตาของเขานะครับจะเป็นในสไตล์ของลำโพงมอนิเตอร์นะครับตัวบอดี้ของเขานะครับก็จะทำมาจาก MDF board นะครับมาในโทนสีดำนะครับเป็นผิวด้านทั้ง2ข้างเลยนะครับด้านหลังนะครับก็จะมีพอร์ตการเชื่อมต่อต่างๆนะครับทั้ง2ข้างเนี่ยจะมีเหมือนกันเลยนะครับสิ่งแรกนะครับก็คือช่องเสียบสายไฟนั่นเองนะครับแล้วก็จะควบคุมด้วยสวิตช์พาวเวอร์เปิดปิดนะครับผมนอกจากนี้นะครับในส่วนของตัวฝั่งที่เป็นตัวอนาล็อกอินพุตนะครับเขาก็จะมีให้เลือกใช้เป็น RCA นะครับ1คู่นะฮะมี Balance 6.3 แล้วก็ Balance XLR ด้วยนั่นเองครับผู้ชมจะสังเกตเห็นว่ามันจะไม่มีพอร์ตที่ให้เราเชื่อมต่อนะครับแบบตัวสายนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับเขาจะทำการเชื่อมต่อกันเองนะครับผ่านตัวระบบไร้สายนั่นก็คือเป็น True Wireless นั่นเองนะครับผมวิธีการนะครับแนะนำอย่างนี้นะครับเวลาที่เราจะเชื่อมต่อตัวลำโพงนะครับเวลาที่เราต้องการต่อบลูทูธเข้ามาเนี่ยนะครับให้เปิดตัวใดตัวหนึ่งขึ้นมาก่อนก็ได้นะครับมันจะเป็นการเชื่อมต่อเพื่อเป็นข้างซ้ายนะครับพอเราเปิดตัวที่2ขึ้นมานะครับมันจะกลายเป็นข้างขวาในทันทีนั่นเองนะครับจะได้ไม่สับสนเวลาที่เราไปเชื่อมต่อกับตัวลำโพงนะฮะมาต่อกันที่ตัวด้านหลังนะครับเขาจะมีในส่วนที่เป็นตัววอลลุ่มคอนโทรลให้ด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีเหมือนกันนะครับซ้ายขวาเพื่อปรับระดับความบาลานซ์ของเสียงให้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนที่เป็นตัว high frequency แล้วก็ low frequency นะครับเราสามารถปรับคุมเสียงทุ้มนะครับเสียงแหลมได้นะครับมีให้เพิ่มเนี่ยทั้งบวกและลบประมาณ2 dB นั่นเองครับมาตอนที่ตัวรุ่นน้องเขากันบ้านนะครับอย่างตัว Diamond Studio 5BT ตัวนี้นะครับทุกอย่างเนี่ยเหมือนกันนะครับก็คือจะแตกต่างกันที่ตัวขนาดนั่นเองนะครับขนาดจะมีความเล็กกว่านะครับใครที่ต้องการตัวลำโพงที่แบบวางบนโต๊ะทำงานได้นะครับหรือมีพื้นที่ห้องที่มันไม่ได้กว้างมากเนี่ยในรุ่นตัว 5BT ตัวนี้เนี่ยก็ถือว่ามีขนาดที่กำลังดีนะครับส่วนตัวดอกลำโพงนะครับตัววูฟเฟอร์ของเขาเนี่ยก็จะมีขนาดอยู่ที่5นิ้วนะครับแล้วก็ทวิตเตอร์เนี่ยจะขนาดเท่ากับรุ่นพี่เขาเลยที่1นิ้วนั่นเองครับแล้วก็ในส่วนของตัวกำลังขับเขานะครับจะอยู่ที่280วัตต์นั่นเองฮะเอาละครับหลังจากดูในส่วนอื่นไปแล้วนะครับเดี๋ยวพาผู้ชมนะครับไปทำการทดสอบในเรื่องของคุณภาพเสียงของทั้ง2รุ่นนี้นะครับเดี๋ยวตามไปชมกันเลยครับI'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot.
ังจากที่ทำการทดสอบเสียงมานะครับก็ต้องบอกว่าตัว Diamond Studio นะครับเป็นลำโพงที่มีความเป็นธรรมชาติสูงมากๆนะครับการที่จะโฟกัสเสียงชิ้นดนตรีนะครับในส่วนของย่านเสียงต่ำเองนะครับหรือว่าจะเป็นพวกเสียงกลางพวกเครื่องสายหรือเครื่องเคาะเนี่ยวอลลุ่มเพียงแค่ระดับเริ่มต้นเนี่ยก็ให้รายละเอียดเสียงที่ครบแล้วนะครับไม่ต้องบิดเยอะจนเกินไปนะครับตัวย่านเสียงต่ำของเขานะครับจะเป็นเบสที่คุมโทนได้ดีมากนะครับมีทั้งความทุ้มมีเนื้อนะครับไม่ติดบางเลยนะครับเรื่องของ impact แรงปะทะเนี่ยถือว่าทำได้ดีจะรู้สึกว่ามันมีความแบบนวลๆให้ฟังอยู่นะครับไม่ได้ถึงกับแข็งกระด้างนะครับเหมือนพวกลำโพงมอนิเตอร์ทั่วไปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าเอาไปฟังเพลงที่เป็นเพลงที่มันมีจังหวะเบสสนุกๆก็ได้นะครับหรือจะเป็นเพลงพวกออดิโอไฟล์หรือเบสที่มันออกแนวนุ่มๆละมุนละมุนหน่อยก็ทำได้ดีเหมือนกันนะฮะส่วนเสียงนักร้องนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นเสียงร้องที่ forward มาด้านหน้าอยู่เล็กน้อยนะครับเวลาที่เราฟังจะรู้สึกว่าเออเสียงมันไม่จมนะครับแล้วก็เสียงร้องเนี่ยให้รายละเอียดที่ดีเวลาฟังแล้วเนี่ยครับมันจะรู้สึกได้ว่าเออมันไปในทิศทางเดียวกันกับโทนเสียงโดยรวมนะครับคือมันจะไม่ได้หวานเกินนะครับแล้วก็จะไม่ได้แฟลตจนเกินไปนะครับยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เราไปฟังเพลงที่เป็นสไตล์แบบเพลงร็อกหน่อยนะครับการถ่ายทอดอารมณ์ของเสียงร้องเนี่ยถือว่าทำออกมาได้ดีมากนะครับส่วนคาแรคเตอร์ในย่านเสียงสูงนะครับจะเป็นเสียงสูงที่มีความอันนี้จะติดแฟลตหน่อยนะครับคือเวลาฟังก็จะรู้สึกว่ามันมีความชัดกำลังพอดีนะครับเนื้อเสียงเนี่ยนะครับไม่ได้ติดขุ่นเลยแม้แต่น้อยนะครับเป็นเสียงแหลมที่มีความสะอาดแล้วก็ขอบเสียงนี่จะติดมนอยู่เล็กน้อยนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดใครที่มีพื้นที่สักหน่อยนะครับในส่วนของตัวสตูดิโอ 7BT เนี่ยนะครับจะได้เสียงแหลมที่มันดูทอดตัวได้ไกลกว่านะครับแล้วก็มีรายละเอียดของพวกเครื่องสายเนี่ยที่มีหัวโน้ตชัดเจนกว่านะครับส่วนถ้าเกิดว่าใครที่รู้สึกว่าตัวใหญ่เนี่ยมันมากเกินพื้นที่นะครับมันใหญ่เกินอะไรแบบนี้นะครับในรุ่นสตูดิโอ5BT ตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะให้โทนเสียงที่เป็นโทนเดียวกันครับเพียงแต่ว่าในเรื่องของ image ชิ้นดนตรีนะครับการแยกแยะการกระจายตัวของเสียงเนี่ยก็จะเป็นรองตัว Studio 7BT อยู่เล็กน้อยนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ว่าขนาดห้องของเราหรือว่าต้องการใช้งานบนโต๊ะทำงานด้วยหรือเปล่าก็ลองเปรียบเทียบหรือว่าเลือกดูด้วยตัวเองนะครับทั้ง2รุ่นนี้นะครับก็จะมีวางจำหน่ายที่ร้านมั่นคงด้วยนะครับโดยราคาของรุ่นน้องของเขานะครับก็คือตัว Studio 5BT นะครับจะอยู่ที่ 13,900 บาทนะครับส่วนในรุ่นใหญ่นะครับตัวพี่ของเขาตัว 7BT เนี่ยราคาจะอยู่ที่ 17,900 บาทนั่นเองครับและหากคุณผู้ชมท่านใดที่ไม่สะดวกแวะเข้ามานะครับก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้ทุกช่องทางของเราเลยนะครับหรือจะคอมเมนต์เข้ามาที่ด้านล่างก็ได้นะครับแล้วก็มีช่องทางการติดต่ออื่นที่ด้านข้างนี้นะครับสามารถดูแล้วก็ติดต่อเข้ามาได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับผมเอาละครับก็ฝากเจ้าลำโพงวาเฟเดลทั้ง2รุ่นนี้ไว้ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ